พูดถึงถ้าเป็นรถของเราเนี่ยบางครั้งขับไปชนไปเฉียวอะไรนิดนึงเนี่ยเป็นแผลเราคงเสียดายเหมือนกันน้อยเนาะรักรถรู้ว่ามีประกันรู้ว่าซ่อมได้แต่ก็น้อยไปโอ้โหถ้าเกิดขึ้นกับรถคันนี้คุณผู้ชมฮะสุดท้ายถ้าเราเป็นเจ้าของรถ Ferrari ป้ายแดงก็น่าจะเป็นหลัก10ล้านได้อะนะแล้วขับพุ่งตกคูน้ำแบบนี้คุณผู้ชมไปดูสภาพกันนิดนึงเราจะเสียดายขนาดไหนโอ้ยพังยับทั้งคันเลยแล้วแต่แถวออฟฟิศเรานี่เองนะถนนเกษตรวานามินอ๋อหรอเกิดอะไรขึ้นนั่นทำไมพุ่งตกไปได้นี่ครับน่าจะไปเทสรถแล้วรถเนี่ยพุ่งตกลงไปครับสุดท้ายกระจกแตกกันชนหลุดประตูฝั่งซ้ายเนี่ยพังยับเลยทีเดียวคนขับอ่ะคนขับปลอดภัยดีครับก็ว่าเพราะรถมันปลอดภัยหมายถึงว่าโครงสร้างข้างในเนาะห้องผู้โดยสารอ่ะนี่ครับคุณผู้ชมครับสภาพของรถ Ferrari สีแดงราคาเป็น10ล้านนะครับพุ่งตกลงไปในคูน้ำใต้สะพานกลางถนนประเสริฐมนุกิจหรือถ้าเรียกกันง่ายๆว่าถนนเกษตรนวมินทร์นั่นแหละคุณผู้ชมคนขับไม่เป็นอะไรนะครับมากัน2คนคือจุดเกิดเหตุแถวๆร้านช็อกโกแลตวิวนี่แหละตรงนี้ครับเกาะกลางถนนเนี่ยไปตรวจสอบถนนเป็นรอยคูดเลยทีเดียวแล้วก็มีรอยเบรกอยู่ด้วยสังเกตตรงแถวๆตรงคูน้ำนะคุณผู้ชมครับที่มีต้นหญ้าอยู่ต้นหญ้าเนี่ยเลียบไปเลยฮะคือเหมือนกับว่ารถน่าจะมาเร็วแล้วก็แบบไถลงไปอ่ะคุณผู้ชมครับทีมข่าวของเราไปได้คลิปจากกล้องวงจรปิดมาแถวๆนั้นอยากเห็นนี่ดูสภาพรถนะเดี๋ยวดูนี่โหมาไวฟิวไปเลยฮะประมาณ10โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ Ferrari คันนี้ขับมาบนถนนเกษตรนวมินทร์ครับขนาดเดียวกันครับมีกล้องวงจรปิดก่อนถึงจุดเกิดเหตุนิดหน่อยเนี่ยๆๆได้ยินเสียงมั้ยฮะโอ้โหเครื่องเขาแรงนี่เสียงยังไงอยู่ในสนามแข่งเลยทีเดียวนะครับขับผ่านกล้องตัวนี้นะครับเสียงดังกว่าเพื่อนเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากรัศมีกล้องไปนิดเดียวนั้นเองก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับอ่ะไปฟังเสียงอีกสักรอบนึงฮะFerrari ขับเป็นมอเตอร์ไซค์แว้นเลยนะเสียงดังมากเลยครับคุณผู้ชมเอาทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับอาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินครับกู้ภัยนะครับพี่สมพลเนี่ยบอกว่าในรถมีผู้โดยสาร2คนคนหนึ่งเป็นฝรั่งอีกคนหนึ่งเป็นคนไทยคิดว่าคนไทยเป็นคนขับนั่นแหละไม่ได้เมาด้วยนะคือพยายามไปถามอาการทั้งคู่ว่าเป็นอะไรมากไหมจะปฐมพยาบาลพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าทั้งคู่บอกว่าไม่ต้องปลอดภัยดีฮะและอย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้เท่าที่พูดคุยสอบถามมานะกู้ภัยบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นรถที่เขามาซ่อมในอู่แล้วอู่ซ่อมรถเนี่ยเอามาเทสรถมาลองรถคนไทยน่าจะเป็นช่างในอู่เทสโอ้โหแบบนี้นี่เจ้าของอู่น่าจะกุมขมับแล้วหรือเปล่าเนาะอันนี้แค่ข้อสันนิษฐานเนาะแล้วส่วนฝรั่งเป็นเจ้าของรถหรอหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะยังไม่รู้ครับแต่คิดว่าน่าจะมาซ่อมที่อู่แล้วอู่เอามาเทสรถฮะว่าไอ้ที่ซ่อมไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ครับว่าจะต้องรับผิดชอบกันยังไงแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูครับแถวแถวตรงเกาะกลางถนนน่ะรถเหมือนเฉียดขอบสะพานไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองคือเขาบอกว่าถ้าชนกับเหมือนตอหม้อเต็มๆ อ่ะตรงที่มันเป็นขอบสะพานเต็มๆเนี่ยมีเหลือเออจริงมันอาจจะแบบแตกกว่านี้นะใช่ฮะคนอาจจะเจ็บแล้วหลังจากที่รถคันนี้ครับเกิดอุบัติเหตุไปแล้วเนี่ยเจ้าที่กำลังจะเก็บกู้ขึ้นมาเนี่ยปกติถ้าเป็นรถทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาผ้ามาคลุมรถนะไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันแต่บางคนบอกว่าอ๋อด้วยความที่มันเป็นรถซุปเปอร์คาร์รถหรูเนี่ยเหมือนว่าพยายามจะปกปิดอะไรบางอย่างคือเหมือนแบบเอาผ้ามาคลุมก่อนแล้วกันแล้วค่อยดึงขึ้นมาหรือเปล่าอ่ะไปฟังเสียงกู้ภัยนิดนึงครับได้สอบถามเขาก็บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็พูดได้นะพยายามปิดไม่ให้ผมบันทึกภาพไม่ให้ลงรูปรถเขาอะนะครับผมเบื้องต้นรถเขาเป็นรถลูกค้านะครับรถลูกค้าเขาคนไทยครับคนไทยที่โดยสารมาด้วยกันเขาบอกว่าเป็นรถของลูกค้าเอามาซ่อมที่อู่แล้วทีนี้ก็ได้มีการเอาออกมาเทสนี่ฮะคือกู้ภัยไปถามมาเนี่ยนะฮะเบื้องต้นนะยังไม่ชัดซะทีเดียวว่าสรุปแล้วรถคันนี้อู่ซ่อมรถเอามาเทสหรือเปล่าหลังจากที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะฮะส่วนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าตอนเช้านะครับกำลังทำงานอยู่ได้ยินเสียงฟิวรถสปอร์ตวิ่งไปเร็วมากครับแล้วก็ไปได้ยินอีกครั้งหนึ่งก็คือเสียงชนดังสนั่นเลยทีเดียวครับดังเตี้ยงนะครับถนนนี้ครับชาวบ้านบอกว่าชอบมีรถซุปเปอร์คาร์เนี่ยมาเทสรถเป็นประจำลงไ
ด้วยการที่ถนนเนี้ยเหมือนกับว่าว่างหลายเลนหลายเลนแล้วก็วิ่งเร็วได้ครับก็ชอบมีรถมาเทสก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยแก้ไขนิดนึงเขาบอกว่านี่ยังดีนะที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมากมายแต่ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินค่ะฟังดูคลุมเครือหลายประเด็นเนาะนะคะแต่ก็ไม่รู้จะมีความชัดเจนออกมาหรือเปล่านะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ลงพื้นที่ด้วยมีแต่กู้ภัยนะนะคะแล้วรถคันนี้ถ้าซ่อมจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นหลักล้านเหมือนกันนะใช่แล้วรีบปกปิดไม่ให้ถ่ายภาพหนีภาษีหรือว่ายังไงผิดกฎหมายใดๆหรือเปล่าข้อสันนิษฐานให้เฉยนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีข่าวต่อหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวตรวจสอบต่อไปนะครับ